เฮ้ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือหนูก็คิดอย่างนั้นพี่เขาต้องแกงเราแน่ๆเจอลูกค้าวีนจนแบบโอ้ my god ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะพี่เคยเจอไหมคะช่วงที่แบบว่าเรามาทำงานแรกๆใช่ปะเขาบอกว่าตอบแบบเนี้ยอย่าตอบดีกว่าอย่ามาเป็นแอดมินเลยอย่ามาเป็นแอดมินเลยมีมิชชั่นอีกแล้วแต่วันนี้มิชชั่นของเราไม่เหมือนเดิมเราจะมาสัมภาษณ์ที่แอดมินนั่นเองเราทำเพจอะเนาะเราก็จะต้องมาหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงๆเดี๋ยวจะไปดูกันว่าลาเต้กับเกรซี่ไวรุ่นงานละจะทำอะไรไปดูกันเลยไปสิคะค่ะเราคิดว่าการเป็นแอดมินนี่คิดว่าทำได้ไหมงานหรือยากทำได้ค่ะหนูรู้สึกว่าการเป็นแอดมินเนี่ยมันต้องใส่ใจลูกค้าและอีกอย่างก็คือต้องมีสกิลการพูดแบบโน้มน้าวให้ดีมากถูกต้องถ้าเจอลูกค้าไม่ใช่แบบว่าสเปคของเราก็คือจะรู้สึกว่ามันปวดใจเล็กน้อยแต่เอาจริงๆอ่ะลูกค้าที่แบบกล้าติเราแล้วเขายังซื้อซ้ำอ่ะไอ้ว่าดีนะถ้ามีลูกค้าตอบทักมาอย่างเงี้ยคิดว่าตอบภายในกี่นาทีทักมาปุ๊บตอบเลยถ้าเราตอบช้ากลัวลูกค้าหนีเขาไม่รอถ้าสมมติมีลูกค้าแบบวีนมาเลยวีนแบบด่ามาเลยเงี้ยแล้วทำไงเราก็ต้องสุภาพนอบน้อมถ่อมตนแต่ในใจลึกๆก็คือแบบว่าลุกเป็นไฟพี่โอ้ยช้าเขาด่าเรามาโอ้ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรารู้ไหมให้ถ่ายว่าแบบพี่ๆทีมงานเนี้ยจะเตรียมแบบพวกเพจประเภทไหนมาให้ก็คงอาจจะมีลูกค้าหลายประเภทแล้วก็เป็นเพจแบบเพจดังๆเพจหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าแบบปวดประสาทแล้วก็เป็นลูกค้าแบบธรรมดาปกติหนูก็คิดอย่างนั้นพี่เขาต้องแกงเราแน่ๆตื่นเต้นไปเลยปัญหาคือพี่คนไหนพี่แอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใช่พี่แอดมินไหมคะแอดมินไหนครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อะไรอ่ะพี่ปูเป้น้องลองไปถามคนนู้นดูครับฝั่งนู้นดูสวัสดีค่ะพี่แอดมินใช่ไหมคะพี่ปูเป้ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคนนี้แอดมินครับสวัสดีค่ะปูเป้สวัสดีค่ะไม่ใช่นะคะอ้าวหมดบริษัทแล้วไม่ใช่อ๋อยังไม่ถามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูเป้อ๋อโอเคผิดคนอีกละเหลือคนสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะใช่เดินตั้งนานหาเจอคนสุดท้ายตอนนี้นะคะเราก็เจอพี่ปูเป้แล้วค่ะเพื่อที่จะไปทำแบรนด์ของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ลาเต้นะคะอันนี้เกรซี่ค่ะพวกเรากำลังจะทำแบรนด์เป็นของตัวเองก็เลยต้องการความรู้เกี่ยวกับการเป็นแอดมินจากผู้มีประสบการณ์จริงๆใน1วันเนี่ยที่เป็นแอดมินพี่ปูเป้ต้องทำอะไรบ้างคะที่แน่ๆคือเราต้องตอบแชทลูกค้าอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตั้งโพสต์ดูแลเพจต่างๆทำรีพอร์ตก็วันนึงแทบไม่มีเวลากินข้าวเลยเพราะว่าลูกค้าแบบทักมาเยอะมากๆแล้วพี่แบบดูทั้งหมดกี่เพจคะใน1วันประมาณ 4-5 เพจค่ะโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วลูกค้าก็คือแบบเพียบเลยทุกวินาทีเลยใช่ไหมคะถาโถมเก็บกดละดูแล้วในวันนึงเนี่ยลูกค้าทักมาประมาณกี่เมสเซจคะส่วนใหญ่ถ้าแบบว่ารวมๆกันแบบหลายๆแบรนด์ก็ประมาณเกือบ100ข้อความต่อวันเลยแล้ววันนึงเยอะสุดเนี่ยเท่าไหร่คะเคยเจอวันนึง400ข้อความนิ้วพี่ไม่ล็อกใช่มั้ยคะก็คือแขนชาไว้ค่ะโอ้ตื่นกี่โมงคะนอนกี่โมงก็เข้าเวลาทำงาน9โมงถึง6โมงเนาะถ้าลูกค้าทักมาเยอะมากๆเราก็ต้องตอบนอกเวลาบ้างไม่เป็นไรนะคะพี่ปูเป้เซฟพี่ปูเป้นะคะถ้าพี่เป็นแอดมินอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบสรรหาคำที่พูดให้ลูกค้ารู้สึกดีพี่เคยรู้สึกมันตันไหมอะคะแบบเจอลูกค้าวีนจนแบบโอ้ my god ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะพี่เคยเจอไหมคะเคยด้วยความที่เราก็ต้องบริการลูกค้าเราก็ต้องสงบสติอารมณ์ของเราเราก็ค่อยรวบรวมทุกอย่างทั้งสติทั้งคำตอบที่ต้องตอบเขาอะไรเงี้ยต้องตอบเขาให้ดีที่สุดการที่เราจะเป็นแอดมินได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติที่แบบโดดเด่นอะไรบ้างขอ3ข้อค่ะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องนะทั้งแบบการใช้ค่าขะที่ทุกคนใช้กันแล้วก็ความใจเย็นแล้วก็ความรอบคอบสมมติว่าถ้าเราตอบแชทลูกค้าไปผิดอย่างเงี้ยเราไม่สามารถลบได้เหมือนอันเซ็นข้อความปกติได้ขอเ
ขออนุญาตนะคะพี่ปุ๊เป้อันนี้ไว้ทำอะไรคะเพื่อแบบว่าเวลาน้ำตาลตกน้ำตาลตกเลยน้องหมูน้องหมูอุ้ยใช่น้องเป็นกำลังใจแล้วคอนะคะเวลาที่ลูกค้าอย่างที่เราเข้าใจปั่นป่วนอย่างดีที่ทุบหมูนะคะไม่ทุบคอมอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้เอาไว้ช่วยบำรุงไม่ให้แบบเราหลงหลงลืมลืมไหนก็มาคนโตแล้วเนาะเรามาลองเข้ามิชชั่นกันเลยดีกว่าเริ่มเลยนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวไหนๆวันนี้ก็มาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสอนเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยว่าการเป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้างได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องรู้กฎเหล็กของการเป็นแอดมินเนาะเราไม่ควรตอบลูกค้าว่าไม่รู้เพราะว่าเราเป็นแอดมินเราต้องรู้จักสินค้าบริการที่เราทำอยู่แล้วแล้วเวลาเราตอบลูกค้าอาจจะทวนคำถามย้ำอีกทีนึงนะว่าที่เขาตอบมามันใช่กับที่เราเข้าใจไหมในแต่ละหัวข้อเราจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่แล้วว่าแต่ละอันคืออะไรแล้วเราก็มาดูว่าคำตอบของเราตรงกับที่เขาถามมาไหมอีกอย่างนึงคือสมมติว่าถ้าเราตอบเขาไปแล้วแล้วเขายังถามคำถามซ้ำมาอีกเราก็ต้องกลับมาดูที่คำตอบเราแล้วว่าเราตอบตรงกับที่เขาต้องการไหมเป็นการดับเบิลรีเช็คเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มตอบเพจนี้ด้วยกันเนาะเรามาเคลียร์ข้อความเก่าๆไปด้วยกันมีการที่เราดูคาแรคเตอร์ของเพจต่างๆด้วยบางทีเราก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเขาพิมพ์ค้าค่ะบางทีเขาพิมพ์ครับอย่างนี้ใช่ไหมมันอยู่กับว่าแบรนด์เขาวางคาแรคเตอร์ไว้เป็นแบบไหนวางคาแรคเตอร์เป็นผู้ชายก็เลยตอบครับเป็นหลักก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราต้องดูด้วยตอนนี้นะคะเราก็รับบทเป็นแอดมินลูกค้าคนแรก คนแรกมาแล้วค่ะแต่เอาจริงๆตอนนี้มัน 3:30 นแล้วเขายังถามอยู่เหรอคะใช่ลูกค้าไม่มีวันหยุดดึกสุดเคยเจอเท่าไหร่คะ 1:00 น 2:00 ยังมีเลยนี่เกือบ 4:00 นแล้วนะคะเปล่านี่ตาจะปิดแล้วผู้พี่เขาเจอตอนแบบ 3:00 นอย่างเงี้ยก็ยังมาแล้วพี่ตอบมั้ยคะถ้าเราขายของเราก็ต้องตอบเวลาทำงานแล้วก็จะรอตอบผู้ชายเขาบอกว่าส่งสติกเกอร์มาแบบนี้สนิทกันเหรอคะขอโทษค่ะพอดีแอดมินเบอร์ไม่มันต้องใช้คำสุภาพเขาอยากให้เราสุภาพมากเราเน้นกับเขาว่าตายดีกว่าก็ขอประทานโทษก็คือไม่สนิทไงหรืออยู่อยากสนิทแค่เริ่มก็แบบเริ่มแบบร้อนๆแหละช่วงที่แบบว่าเรามาทำงานแรกๆใช่ปะเขาบอกว่าตอบแบบเนี้ยอย่าตอบดีกว่าอย่ามาเป็นแอดมินเลยอย่ามาเป็นแอดมินเลยแล้วเขาก็เดินกลับมาสอนพี่ต่ออ้าวก็ตบหัวลูกพี่นี่แบบเล่นเนียนมากเดินออกไปหนูก็นึกว่าออสการ์ออสการ์พี่ส่งไปเลยส่งไปเลยค่ะเขาไม่อ่านแล้วเขางอนคนต่อไปนะคะเฮ้ยเขาอ่านแอดมินนอนก่อนไหมอ่ะพิมมีอะไรให้แอดมินช่วยเอาตอบสิเดี๋ยวลูกค้าหนีเดี๋ยวดูหนูสิเดี๋ยวดูหนูสิหนูเลยเหรอไหนเขาส่งจุดๆมาแล้วก็เขียนว่ารอนานแล้วนะคะอุ๊ยอีกคนก็ทักมาถามไว้ใน Facebook ค่ะรอคำตอบมา2เดือนแล้วจนต้องแอดไลน์มาถามทางเราไม่ตอบทาง Facebook มาอีกแล้วอ่ะคือแบรนด์จ้างแอดมินไว้ช่องทางเดียวหรอคะถ้าโปร่งใสจริงทำไมไม่รีบแจกแจงคะ One eternity later ข้ามก่อนไหมมันมีลูกค้าคนหนึ่งมาแล้วอะยูเราต้องรีบแล้วมันมีคนอื่นตอบมันมีคนอื่นแล้วไปพังคนยูไอว่าลูกค้าคนอื่นจะรอเห็นไหมเขามาอีกแล้วเนี่ยเขาด่าเราเดี๋ยวมันมีใครอีกแป๊บนึงยูคนนี้คนนี้หรือว่าต้องให้โพสต์พันทิปก่อนเอ่ยแบรนด์ถึงจะออกมาเทคแอคชั่นไอไม่รู้จะตอบว่าลงจริงๆไอ้ว่ามันไม่ได้นะมันแบบเราเสื่อมเสียทำไงดีอ่ะพี่ปูเป้ได้มาเดี๋ยวพี่จัดการให้อันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้เนาะเราก็จะบอกเขาว่าขออภัยในความไม่สะดวกทางแอดมินไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์ของลูกค้าท่านอื่นได้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เอาสิทธิ์ของเขาไปบอกคนอื่นเหมือนกันบางคนเขาแบบถามซ้ำด้วยค่ะแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบบมาโทษเราที่เขาไม่ได้รางวัลแล้วเขาก็จะประจานเราใน Twitter มันถูกไหมคะมันก็ไม่ถูกทั้งสองอย่างแหละเราก็ต้องเข้าใจเขาให้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนดูแลลูกค้าเนาะเราเป็นเซอร์วิสอะถามไว้ใน Facebook ค่ะรอคำตอบมา2เดือนแล้วจนต้องแอดไลน์มาถามคือแบรนด์จ้างแอดมินไว้ช่องทางเดียวหรอคะเรามีไลน์ช่องทางเดียวสำหรับการติดต่อ
แล้วก็อาจจะบอกเขาว่าต้องการสอบถามเรื่องอะไรให้สอบถามได้ทางนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้เราจะได้ตัดปัญหาเรื่องที่ว่าเราไม่ได้ตอบเขามา2เดือนแล้วค่ะโอ้ my god นี่ปวดหัวมากนี่กลับบ้านจริงเขามารัวๆเลยเราไม่รู้จะตอบว่าไงแล้วมีแต่คอมเมนต์ลบๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่เราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็รวบรวมสติให้ได้มากที่สุดบางทีเราตอบช้ามันอาจจะดีกว่าเราตอบเร็วถ้าเราตอบเร็วแล้วเราพิมพ์ไม่รู้เรื่องหรือว่าพิมพ์อะไรที่แบบมันขัดใจลูกค้าเงี้ยเขาก็จะรัวกลับมาหาเราอีกรอบเป็นยังไงบ้างคะพี่ปูเป้วันนี้พวกเราผ่านไหมคะ Mission complete นะคะcomplete ค่ะโอ้ย my god แต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าใจเย็นลงอีกนิดพอหนูได้มาทำงานแบบนี้จริงๆหนูเข้าใจพี่มากเลยนะคะแล้วอยากจะบอก hashtag protect นะคะ save พี่ปุ๊กเป้นะคะเจอลูกค้าอะไรเงี้ยหลากหลายประเภทมากที่บางทีก็กวนๆนะเนาะเหมือนเขาถามเลยซ้ำๆอ่ะเนาะหนูก็แอบหัวร้อนบ้างก็อยากจะฝากลูกค้าทุกคนนะคะว่าช่วยน่ารักกับแอดมินหน่อยนะคะลาเต้ล่ะรู้สึกว่าการเป็นแอดมินแบบเหนื่อยกว่าที่เราคิดมากเลยเนาะการเป็นแอดมินที่ดีก็คือยากนะเอาจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆให้พวกเราเลยค่ะ